นมีปัญญาย่อมงอกงามดังพืชในนาที่งอกงามด้วยน้ำฝนขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยาไม่ว่าจะอย่างไหนไหนให้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นคนที่สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติเป็นผู้ประเสริฐสุดทั้งในมนุษย์และเทวดาเล่าเรียนสำเร็จวิทยาก็ย่อมได้เกียรติแต่ฝึกอบรมด้วยจริยธรรมแล้วต่างหากจึงจะสบสันติสุขคนเราถึงมีชาติกำเนิดต่ำแต่หากขยันหมั่นเพียรมีปัญญาประกอบด้วยอาจาระและศีลก็รุ่งเรืองได้เหมือนไฟถึงอยู่ในคืนมืดก็สว่างสวยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งเขาทั้งฉลาดล้วนไปสู่อำนาจแห่งความตายล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าอันความรู้ควรเรียนทุกอย่างไม่ว่าต่ำสูงหรือปานกลางควรรู้ความหมายเข้าใจทั้งหมดแต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่างวันหนึ่งจะถึงเวลาที่ความรู้นั้นจะนำมาซึ่งประโยชน์ค่อยๆตั้งตัวเหมือนค่อยๆก่อไฟจากกองน้อยค่อยๆเก็บรวบรวมทรัพย์ดังปลวกก่อจอมปลวกคนที่ภาคเพียรไม่หยุดเทวดาก็กีดกันไม่ได้เมื่อได้เพียรพยายามแล้วถึงจะตายก็ชื่อว่าตายอย่างไม่มีใครติเตียนไม่ว่าในหมู่ญาติหมู่เทวดาหรือว่าพระพรหมทั้งหลายเป็นคนควรหวังเรื่อยไปบัณฑิตไม่ควรท้อแท้เราเห็นประจักษ์มากับตนเองเราปรารถนาอย่างใดก็ได้สมตามนั้นพูดถึงพร้อมด้วยศีลมีปัญญามีใจมั่นคงดีแล้วปรารภความเพียรตั้งตนไว้ในธรรมในการทุกเมื่อย่อมข้ามโอคะที่ข้ามได้ยากการให้ธรรมเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวงกรรมไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายส่วนกรรมใดดีและเป็นประโยชน์กรรมนั้นแหละทำได้ยากอย่างยิ่งไม่ควรใส่ใจคำแสลงหูของผู้อื่นไม่ควรแสมองธุระที่เขาทำและยังไม่ทำควรตั้งใจตรวจตราหน้าที่ของตนนี่แหละทั้งที่ทำแล้วและยังไม่กระทำความใฝ่เรียนสดับเป็นเครื่องพัฒนาความรู้ความรู้จากการเรียนสดับนั้นเป็นเครื่องพัฒนาปัญญาบุคคลที่อยู่ด้วยปัญญาก็รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ประโยชน์ที่รู้จักแล้วก็นำสุขมาให้เมื่อให้ทานในวัตถุอันเลิศบุญอันเลิศอายุวรรณะยศเกียรติสุขและกำลังอันเลิศก็เจริญพึงนำสมบัติออกด้วยการให้วัตถุที่ให้แล้วย่อมเป็นอันนำออกดีแล้ว
วัตถุที่ให้แล้วย่อมมีสุขเป็นผลส่วนวัตถุที่ยังไม่ได้ให้ก็ไม่เป็นอย่างนั้นผู้มีปัญญาสามมีจิตใจกระด้างถึงฟังคำสอนของพระทินเจ้าก็ยังห่างไกลจากพระสัทธรรมเหมือนดินกับฟ้าเกรสัตพรามแพทย์สูตรจันทานและคนงานชั้นต่ำประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันในสวรรค์ชั้นไตรทิพย์ผู้ไม่คดโกงไม่พูดเพ้อมีปรีชาไม่ยิงมีใจมั่นคงแลย่อมงดงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วควรเลือกเฟ้นธรรมโดยแยกขายจะเห็นอัดแจมแจ้งได้ด้วยปัญญาความหลุดพ้นแห่งใจย่อมมีเหมือนไฟดับประโยชน์ได้ล่วงเลยคนเขาผู้มัวถือเลิกอยู่ประโยชน์เป็นเลิกของประโยชน์ดวงดาวจะทำอะไรได้คนมีปัญญาสามได้ยศแล้วย่อมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนย่อมปฏิบัติเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ละไปแล้วก็เศร้าโศกชื่อว่าเศร้าโศกในโลกทั้งสองเขาเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตนจึงเศร้าโศกและเดือดร้อนภูเขาหินแท่งทึบไม่สั่นสะเทือนเพราะลมฉันใดบัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญฉันนั้นคุณใดยิงเพราะชาติยิงเพราะทรัพย์ยิงเพราะสกุลย่อมดูหมิ่นญาติของตนข้อนั้นเป็นเหตุแห่งความเสื่อมของคนนั้นผู้มีปรีชาได้โภคะแล้วย่อมสงเคราะห์หมู่ญาติเพราะการสงเคราะห์นั้นเขาย่อมได้เกียรติละไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลคนเขายังเข้าใจว่ามีรสหวานแต่บาปให้ผลเมื่อใดคนเขาย่อมประสบทุกข์เมื่อนั้นบุคคลรู้แจ้งธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วจากผู้ใดถึงนอบน้อมผู้นั้นโดยเคารพเหมือนพราหมณ์นับถือการบูชาไฟฉะนั้น